เดือน8ใต้เดือน10เหนือเฮ้ตรงกับเดือนที่8กันพอดีกันเลยเนาะเจ้าทุกๆเจ้าของวันพฤหัสบดีเวลาควายสายๆสักหน่อยก็จะได้ปุบได้ปะกับตุลุงดอยอัตมาภาพพระครูปฏิภาณธรรมทินนิวัตสถานอยู่วัดพระธาตุจอมพออำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายจังหวัดเชียงรายกระจายขยายเสียงออกอากาศส่งไปยังสถานีวิทยุท้องถิ่นของแต่ละอำเภอก็ไปได้อยู่หลายอำเภออยู่เจ้าวันนี้ก็ในฤดูเทศกาลในพรรษานี่หมู่เฮาทั้งหลายมีโอกาสได้อาบน้ำฟังธรรมเนาะได้อาบน้ำฟังธรรมก็ได้มีโอกาสในหลายช่องทางอยู่เนาะได้มีโอกาสหลายช่องทางที่จะได้ยินได้ฟังจากพระคุณเจ้าหลายรูปหลายตนหลายองค์ผักเช้าๆนี่ก็อนุโมทนาตัวเนื้อสตาญาติโยมเฮาทั้งหลายผู้มีบุญที่จะได้รับได้ยินได้ฟังสาระธรรม ยามเจ้าในรายการธรรมรับอรุณของทางสถานีวิทยุคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาก็เป็นกู้เป็นกิมกันยามเจ้าตื่นขึ้นมาแล้วก็ล้างหน้าล้างตาล้างเนื้อล้างตัวด้วยน้ำใสๆหันมาทางด้านจิตด้านใจจะได้อาศัยน้ำพระธรรมคำสอนของพระบวรสัมมาสัมพุทธเจ้าช่วยขจัดปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายทั้งหลายออกไปจากจิตจากใจไม่ใช่ว่าทุลุงจะช่วยปัดเป่าให้ได้นะการขจัดปัดเป่านั้นเป็นหน้าที่ของหมู่เฮาทั้งหลายที่จะต้องขจัดปัดเป่ากันไปทุลุงก็ดีพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าไปจนถึงสูงสุดแม้แต่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เป็นผู้ชี้ช่องบองทางให้เท่านั้นเองหาได้อุ้มปกยกย้ายท่านทั้งหลายออกจากความชั่วร้ายทั้งหลายก็หาไม่ได้เพียงแต่บอกว่าเอ้ากระโดดเลยนะโดดไปทางนี้เนอะโดดไปทางนั่นเนอะในสมัยที่พระผู้มีพระภาคเจ้าเปิดมีพระชนมายุอยู่นั้นพระอรหันตสาวกทั้งหลายผู้มีอภิญญาปฏิปทาเพิ่งก็สามารถที่จะหู้ถึงวาระจิตใจหู้ถึงอุปนิสัยและกิเลสของแต่ละคนได้
หลายรูปหลายตนหลายองค์ที่เปิ่นมีอภินิหารอภิญญาหู้วรจิตหู้ถึงนิสัยหู้ถึงสันดานของแต่ละคนที่เข้ามาฟังธรรมหรือว่าที่กำลังที่เพิ่งกำลังจะบอกธรรมให้แล้วก็ ผู้ที่เพิ่งจะบอกธรรมนั้นก็เป็นผู้ที่บรรลุถึงที่สุดของพระธรรมแล้วบวกกับหู้วาระจิตใจนิสัยสันดานของแต่ละคนว่าเป็นอย่างใดมีความชอบในเรื่องใดมีความหลิ่งน้อมของความเชื่อถือไปในทางใดชอบเรื่องอะหยังนะเพราะจะอันในเวลาเทศเทศนาธรรมขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพิ่งก็จึงสามารถที่จะล่วงหู้ถึงกิเลสตัณหาของแต่ละผู้แต่ละคนมีมากมีน้อยนักลิงค่อนไปในทางใดเพื่อก็สามารถที่จะช่วยกึดกึ่งแล้วก็โน้มน้าวความเชื่ออันนั้นเข้ามาสู่จิตสู่ใจของผู้ที่เพิ่นต้องการที่จะบอกต้องการที่จะแสดงให้ฟังมาได้งมซ้อมซ้ำอย่างกับ โมฮาวทั้งหลายในสมัยปัจจุบันนี้เฮาต่างผู้ต่างคนก็ต่างงมซ้อมซ้ำกันไปถ้าจับห้อมแม่นห้อมแม่นหูมันก็ถูกสโลกถูกจริตนิสัยก็แต่รู้เนาะยอมเข้าใจยอมครับแต่ถ้าบ่ถูกจริตนิสัยโอ้ไร้สาระฟังมาแต่เหมือนมาได้กับหวานเก่าเนาะทุกเจ้าตนแล้วตนเล่าก็ว่าอย่างนั้นก็เพราะว่าพูดแสดงธรรมก็ยังไม่ได้บรรลุขั้นสูงสุดของพระธรรมผู้ฟังก็ไม่ได้มีอุปนิสัยเพียงพอที่จะมาฟังกันมันก็ฟังกันไปโดยบุญบารมีบุญบารมีบาปหนุนบุญส่งเพื่อได้มาพบมาป้ากันแล้วก็ได้สนทนากันสนทนาปราศัยกันเหมือนกับการไปในงานต่างๆไปป้ากันในงานแล้วก็ทักทายกันท่านอยู่ไหนมาทำไมเนาะมากับใครมากับใครนี่มาได้ละท่านอยู่ที่ไหนมาทำอะไรเนี่ยเนาะก็ทักทายกันหรือมาอังกฤษอยู่บ้านไหนเนี่ยถ้าถามนักไปกว่านี้ก็บักเกยกันนะก็ถามกันเล็กๆน้อยๆแล้วก็ละห่างจากกันไปเขามาปะกันถึงมื้อถึงวันนี้ก็เป็นในลักษณะนั้นทักทายกันนิดหน่อยพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าเจริญพรญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเนาะ
เขาก็ปะกันในลักษณะอย่างนี้ถ้ามีบุญมีวาสนาต่อกันมาเคยเกื้อหนุนเคยอุปถัมภ์บำรุงกันมาเคยได้เชื่อได้ฟังกันมาเป็นเวลาอันยาวนานข้ามภพข้ามชาติบุญบาปบุญเหล่านั้นก็ได้ส่งยุเข้ามาปะมาปบกันทำที่ข้างไหวเมื่ออันนะประมาณนี้นะประมาณนี้ที่ข้างไหวเมื่ออันนะเอามาเล่าให้ฟังกันมั้ยเหมือนกับว่าจะว่าอย่างนั้นแต่บัดถึงได้แต่บัดได้ถึงกับออกปากออกคำใจต่อใจมันสื่อกันนิสัยต่อนิสัยมันสื่อเชื่อมถึงกันแค่ได้ยินเสียงนะก็รู้สึกว่าหันดีหันชอบไปด้วยกันนี่แสดงว่าในอดีตพบอดีตชาติเคยผูกพันสัมพันธ์กันมาอย่างใดก็อย่างหนึ่งแล้วมาถึงภพนี้จัดนี้เขามาเกิดกันคนละตีละต่างบางพ่องก็ไปเกิดอยู่ในลำปางบางพ่องก็ไปเกิดอยู่ในลำปูนบางพ่องก็เกิดเชียงใหม่อย่างตุลุงดอยนี่สุดมาอยู่เชียงไฮเพ่โอ้มาใหญ่โตอยู่เพ่มาเท่ามาแก่อยู่เพ่ก็ถ้าจะลวดตายให้เพ่ก็เนาะนี่ก็ไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะที่เขามาปะกันถึงมื้อถึงวันนี้บาปหนุนบุญส่งให้มาพบมาปะกันสิ่งที่ข้างไว้บางทีอาจจะอู้ข้างไว้ก็ได้ยะการอันยังสักอย่างร่วมกันแล้วก็ข้างงานนั่นไว้บ่ได้เสร็จสิ้นเมื่ออันสักกรรมมาถึงปัจจุบันนี้ก็มูลคลื่นมาปะกันพอดีก็มาปะกันก็ถูกอกถูกใจเนี่ยทุกเจ้าบ่ยังนะกูเตื่อก็บ่ได้ยินสักเตื่อหรอมันได้ยินมาเจ้าเนี่ยกำอู้กำจ๋าก็เข้าท่าดีลูกเอ๋อันนี้คือมันถูกกันถูกชะตากันได้ร่วมงานร่วมการกันในทางที่ดีก็รู้สึกได้ยินกระเสียงก็รู้สึกว่าดีต่อกันละแต่ได้ยินเสียงแล้วเสียงไผ่อ่ะฟังไปก็บ่ฮู้เรื่องไปติ๊กๆนี่อันหยังก็บ่ฮู้บ่ได้ตั้งต้นบ่มีเก้าบ่มีปลายว่าก็ไปจังนั้นน่ะจมบุมบัมบัมหยังก็บ่ฮู้นี่คือความที่จะไปที่จะไปเชื่อมต่อกันในทางที่ในทางที่ในทางที่ดีเนาะมันจะบ่เชื่อมต่อกันในทางที่ดีมันจะเชื่อมต่อกันในทางที่ไม่ดีถ้าบ่ดีแล้วก็ปึงอกปึงใจปึงใจในที่นี้ก็คือปึงใจที่จะก้าวตำนิติเตียนอันนี้มาได้ว่าการเฉพาะได้ยินเสียงนะแม้แต่เห็นรูปเนาะในจากทวารทั้งหกเนี่ยได้ยินเสียงก็ดีได้เห็นรูปก็ดีได้สาบกลิ่นก็ดี
หรือว่าได้สัมผัสทางผิวกายก็ดีนี่อันนี้ก็เกิดปฏิกิริยาอย่างใดอย่างหนึ่งบางเต่อก็เกิดปฏิกิริยาในทางที่ดีบางทีก็เกิดปฏิกิริยาในทางที่ตรงกันข้ามคือไม่ดีเมื่อเป็นเส้นนี้เรียกว่าเหตุปัจจโยเพราะเหตุปัจจัยในอดีตเชื่อมกันมาในปัจจุบันนี้โดยที่เฮาบ่ได้ฮู้เฮาบ่ฮู้เพราะอย่างเพราะว่ามันลึกเกินไปเกินกว่าสามัญสำนึกที่เฮาจะนึกเฮาจะคิดถึงได้บ่ว่าจะเป็นเรื่องดีเรื่องร้ายที่เขามีต่อกันที่เขาได้ทำต่อกันนี่ล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องที่มีความเป็นมาในอดีตการมาปะมาปุ๊บกันแล้วก็นำสิ่งที่ดีๆมาให้กันหรือนำสิ่งที่บ่ดีมาให้กันก็เป็นการมาต่อยอดจากในอดีตเนี่ยคือปัจจุบันของเฮานี่ได้รับผลพ่องได้สร้างเหตุพ่องถ้าได้สร้างเหตุในทางบ่ดีก็จะได้รับผลที่มันบ่ดีในอนาคตต่างหน้า มันจะสิ้นสุดเพียงแต่ภพนี้จัดนี้เท่านั้นก็หาไม่ได้หมู่เฮาทั้งหลายพึงสังวรระวังให้ดีถ้าทำดีต่อกันก็จะได้ไปเป็นมิตรสัมพันธ์เป็นญาติกันในทางที่ดีในอนาคตทั้งอนาคตอันใกล้และอนาคตอันไกลยาวในวัฏสงสารนี้จะแถมกี่พบกี่จาดเฮาก็บ่อาจจะฮู้ได้ที่เฮาจะได้เข้าถึงพระธรรมอันลึกซึ้งจนทำให้เฮาได้หมดอาสวะกิเลสเมื่อนั้นต่างคนต่างไปละต่างคนต่างไปผู้ที่ยังบ่หมดอาสวะกิเลสยังมีเชื่อมียางอยู่ก็ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารนี่แถมต่อไปอาจจะเกิดเป็นมนุษย์ต่อไปแถมอาจจะเกิดเป็นเดรัจฉานกาหรือจะไปอุบัติเป็นเทวบุตรเทวดาพญาอินทร์พญาพรหมหรือบางพ่องก็จะไปเป็นพญายมมาลาดบางพ่องก็ได้ไปเป็นคุดหนักน้ำปรมัยไอสวนแล้วแต่ไผแต่มันน่ะเด้อบุญกรรมนำบุญนำกรรมแต่งจะไปเกิดเป็นมะยังเวียนว่ายอยู่ในวัฏสงสารนี่แหละเผลอๆอาจจะลงไปนรกมกไหมกลายไปเป็นผีเป็นเผ็ดทุกขเวทเวทนาห้อนบ่ได้อาบอยากบ่ได้กินสิงสถิตอยู่ในเถื่อนถ้ำย่านน้ำคูหาฐานะตัตติได้ทีหนึ่ง อันนั้นก็เป็นแต่บุญไผ่กรรมไผ่สร้างธรรมมาแล้วก็ทำเป็นประจำอย่างถึงมื้อถึงวันนี้ล้วนแล้วแต่เป็นสาเหตุที่จะนำให้เราไปสู่ปรภพที่จะดีหรือบ่ดีก็อยู่ที่เฮาได้สร้างเหตุเอาไว้แปลงหุ่นตางเอาไว้แปลงเฮือนแปลงที่อยู่ในภพในภูมิต่อไปในอุปนิสัยของเฮาถ้าเฮา
มีจิตใจลิงน้อมไปในทางกุศลมีความความฝึกฝนอบรมตนตัวเก่าคือ มีคือมีปริจาคะคือมีปริจาคะอันยังเป็นปริจาคะคือมีจิตใจกว้างขวางเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ปกติแล้วเขาจะเป็นคนติดตนีบ่ค่อยจะแบ่งปันบ่ค่อยจะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่ผู้ใดแต่ถ้าเขามาได้ยินได้ฟังว่าความตนีขี้จิความหันแก่ตัวเอาใจตัวเป็นใหญ่มาได้หันความสำคัญของบุคคลอื่นสัตว์อื่นอย่างนี้มันเป็นเรื่องที่บ่พอใครเหมาะบ่พอใครดีเฮาได้ยินแล้วก็เรานำมาเก็บมากึดมาพินิจพิจารณาดูว่ามันจะแต้กับบ่แต้นี่ความที่เป็นคนหันแก่ตัวเปิ้นว่ามันจะนำไปสู่ความเสื่อมนำไปสู่ความเสื่อมจากมรรคจากผลมรรคผลในที่นี้ไม่ได้เอาไก่เอาไก่ไก่เอาง่ายๆมรรคผลก็คือคุณงามความดีมิตรสหายเปื่อนฝูงตลอดรวมไปถึงญาติธรรมทั้งหลายญาติธรรมก็จะต้องเป็นญาติธรรมที่ดีนะถ้าเขาคบเพื่อนที่ดีเขามีมิตรสหายที่แนะนำในทางดีอย่างที่ได้ยินได้ฟังตอนเจ้าเนี่ยเขามีโอกาสได้ยินได้ฟังแล้วก็นำมาใส่ใจกึดพอแห่ก่อนจะไปนับได้นับเจือคิดปินิจพิจารณาดูเพิ่นบอกว่าถ้ามีจิตใจกว้างขวางเป็นคนเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่บัตตนีขี้เหนียวก็จะเนี่ยเป็นคนที่มีมิตรสหายเย่าเรือนอันกว้างขวางมีช่องทางที่จะไปสู่ความดีที่สูงขึ้นพัฒนาตัวเองพัฒนาจิตใจให้สูงจากปกติถ้าผู้ที่ขาดความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มันจะนักไปโดยเรื่องของความตนีขี้จิเมื่อเป็นคนตนีขี้จิที่แรกก็ขี้จิน้อยๆต่อไปก็ขี้จิหนักๆเหมือนกันนะถ้าเริ่มต้นหันคุณงามความดีของคนอื่นหันไปตัวเล็กตัวน้อยหันความดีในบางอย่างของเขาของสถานที่ของสิ่งของเรานั่นหันความดีในเมื่อหันความดีก็จะหันความต้องการต้องการความช่วยเหลือต้องการการสนับสนุนมันก็จะหันกันไปเป็นท่านไปอย่างเงี้ยถ้าบ่มองหันความดีของสิ่งเหล่านั้นบุคคลเหล่านั้นก็จะมองบ่หันมองบ่หันสิ่งที่เขาอยากจะไปจุ่ยอยากจะแบ่งปันมันจะเกิดในความนึกคิดของเขาเนี่ยไปแต่น้อยเกิดกันไปแต่เล็กแต่น้อยในที่สุดมันก็จะเข้าถึง
ความสำเร็จก็เมื่อเขาได้ช่วยเหลือได้แบ่งปันได้ฮือความเอื้ออาทรก็เป็นการสร้างเหตุอ่ะเนาะสร้างเหตุแล้วผลของมันก็คือความสุขความสบายผู้ที่บ่เคยเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ก็ลองทำพอลองสำนึกกึดไปหาวิธีทางหาวิธีทางหาวิธีทางกำจัดขจัดปัดเป่าความสั่วร้ายทั้งหลายอันดับแรกก็ความตันนีขี้จิความหันแก่ตัวหันแก่ได้ออกไปจากความสำนึกของเขา ออกไปจากอุปนิสัยของเขาไปแต่เล็กแต่น้อยก่อยๆเนี่ยไปทำไปในที่สุดมันก็จะไปเข้าถึงผลลัพธ์ที่เขาได้เนี่ยได้ทำไปมันจะมีความสุขความสบายขนาดไหนผลลัพธ์มันที่จะออกมานั่นมันอยู่ที่สาเหตุที่เขาได้ ได้เริ่มต้นทำเมื่อทำไปแล้วเนี่ยไปแล้วอย่างการบริจาคทานเนี่ยการสำรวมกายวาจาการสำรวมกายวาจาที่เป็นว่าการรักษาศีลน่ะนะรักษาศีลก็คือการสำรวมระวังกายวาจารักษาก็คือระวังระมัดระวังรักษาศีลก็คือการระมัดระวังกายระมัดระวังวาจาสำรวมคอยควบคุมสอดส่องควบคุมสำรวจตรวจตาเฮาเนี่ยอย่างอีไปกระทบกระเทือนความคุณงามความดีของคนอื่นหรือไม่อย่างนี้คือการสำรวมกายเฮาเนี่ยอย่างนี้เฮาเดินอย่างนี้เฮากินอย่างอีเฮานอนอย่างอีเฮาไปยุบไปกำอย่างอีอันนี้การสำรวมกาย รวมไปจนถึงกิริยาอาการที่มันออกมาทางหูทางตาเนาะแสดงออกมาถ้าแสดงออกมาในทางดี ทั้งที่เหตุการณ์ในขณะนั้นมันน่าจะเนี่ยเขาแสดงออกในทางที่ไม่ดีนะแต่เขาก็กดไว้ห้ามไว้บัญญัติบัตรรมก็คือการสำรวมระมัดระวังห้ามไว้ห้ามมือห้ามเท้าไม่ให้เดินไปในทางที่เสื่อมไปในทางที่จะพิษกันเถียงกันเมื่อเดินเข้าสู่ทางแห่งความเสื่อมความชิบหายทางที่จะทะเลาะเบาะแว้งกันพิษกันเถียงกันทำร้ายกันนี่เนี่ยเขาบ่เดินเข้าสู่ทางเส้นนั้นก็คือการสำรวมระวังกายสำรวมระวังวาจากำอู้กำจ่าจะโต้ตอบปุคละผู้ใด ว่าจากเขาจะเปล่งออกไปนี่ไปทำลายเขากาก็ว่าไปสนับสนุนเขากา
ถ้ามันจะไปทำลายเขาทำลายจิตใจทำลายน้ำเลี้ยงเสียงปากทำลายการกระทำที่เขากำลังจะเนี่ยจะทำอยู่ถ้ามันจะไปทำลายความดีของคนอื่นสำรวมไว้ระมัดระวังไว้ผลมันจะสะต้อนย้อนมาหาเฮาเนอะถ้าเฮาส่งเสียงที่ดีที่สนับสนุนให้เปิ้นทำคุณงามความดีอีน่ะผลมันจะสะต้อนมาก็จะย่าให้เฮาได้ดิบได้ดีโดยที่กึดบ่ถึงอ่ะว่าความดีอันนี้มีมาอย่างไรแต่ถ้าเฮาไปมุ่งร้ายกล่าวคำวาจาที่มันบัสุภาพบเรียบร้อยก่อคำวาจาเป็นไปเพื่อการทำลายคนอื่นอันนั้นก็จะส่งผลเหมือนกันส่งผลให้เขาได้รับก็คือความบ่ดีอยากให้เขาทุกเบี้ยเสียของเสียทรัพย์สมบัติไปบ่พอเสียสุขภาพเกิดมาจากการไม่สำรวมวาจาแล้วแต่ว่าบุญนำกำแต่งจะตกไปในห้อมใดเพราะจะอันการกระทำของเฮาทุกอย่างเป็นเหตุที่จะให้เฮาได้รับผลในอนาคตตั้งหน้าบ่ว่าจะเป็นระยะยาวขาวไก่หรือว่าระยะใกล้ๆวันผูกวันฮือนี่หรือในขณะนั่นนั่นเองแล้วแต่เหตุแต่ปัจจัยบางคนก็ทำบุญด้วยการให้ทานบริจาคด้วยการรักษาศีลโดยการไหว้พระสวดมนต์ทำวันนั้นได้ผลวันนั้นหันผลทันทีไหว้พระหับศีลสวดมนต์ก่อนหลับก่อนนอนโอ้เมื่อคืนก็หลับดีฝันดีฝันม่วนอกม่วนใจตื่นมาแล้วยังจะกึดตึงยังกึดตึงหามันอยู่โอ้ไปบ่ปอยังคือแต่บ่มาคืนบึดขอให้ฝันอย่างอีแห่งกําตึกเนี่ยคือฝันแล้วมันติดใจเพราะเหตุแห่งความดีอันใดอันหนึ่งที่เฮาได้ทําไว้จะเป็น ตะวาก็ดีวันซืนก็ดีปีแล้วก็ดีย้อนไปจนถึงพบก่อนจากก่อนก็ดีโอ้บัตรันได้ฮื้อผลแต่ในเมื่อโอกาสปาเหมาะข้อดีดินฟ้าอากาศมาเสริมดินดีน้ำดี ก็พลิดอกออกผลขึ้นมาก็คือมันฮื้อผลก็คือความดีฮื้อผลเกิดความสุขอกสุขใจอยู่บ่ได้ก็หม่อนอกหม่อนใจอย่างเนี้ยผลของความดีมันมาฮื้อผลไม่ใช่ว่าความดีนั่นจะฮื้อผลแต่เฉพาะทรัพย์สิ่งของเงินทองเท่านั้นก็หาไม่ได้เฮือผลคือความสุขในทุกอย่างนั่งเป็นสุขนอนเป็นสุขเดินก็เป็นสุขแม้กระทั่งจะหลับก็เป็นสุขจะตื่นก็เป็นสุขสบายจะอู้จะจ๋ากับไผก็เป็นสุขฟังแล้วก็มีความรู้สึกม่วนอกม่วนใจ
ถูกอกถูกใจบ่เหมือนกับว่าบางเรื่องบางเล่าฟังไปกี่ครั้งกี่หนมันก็ยังมาบ่ม่วนอกบ่ม่วนใจเปิ้นฟังม่วนกันทื่อๆแล้วเฮาฟังนี่มันยังมาบ่ม่วนเนี่ยเออมันก็เป็นอย่างนั้นเพราะมันบ่ได้เอื้อเพื่อแพร่กันมาบ่มีความผูกพันสัมพันธ์ปฏิสัมพันธ์กันมาก็เลยเป็นสิ่งที่บ่นำมาซึ่งความจมชื่นยินดีแต่ถ้าเกิดได้เพื่อแพร่กันมาได้สร้างเหตุดีต่อกันมามาพบกันก็ดีอกดีใจหันกันก็ชื่นใจทั้งๆที่บ่เคยร่วมงานกันมาแต่ไปพบกันครั้งแรกก็ถูกชะตากันอยากจะร่วมการร่วมงานด้วยกันถึงผู้ที่ด้อยโอกาสกว่าเฮาไปพบก็อยากจะช่วยเหลืออยากจะอุ้มชูเลี้ยงดูฮือดีแต่ตรงกันข้ามกับผู้ที่เคยเป็นศัตรูกันคู่อาฆาตมาดแค้นกันมาก่อนเพียงแต่ไปปุ๊บหันหลังก็ดีหันหน้าก็ดีก็ยังมาบ่ถูกอกบ่ถูกใจลำคาญตาเนี่ยได้ยินเสียงก็เหมือนกันได้ยินเสียงเป็นเสียงที่เหมือนกับเป็นเสียงมาจากนรกเป็นเสียงมาจากเปรตนู่นนี่เป็นเสียงที่บ่ถูกใจก็เพราะได้ไปสร้างเหตุบ่ดีต่อกันมาแล้วมาถึงภพนี้จัดนี้ปะปุ๊บกันแล้วแต่บ่ถูกกันตั้งแต่เมื่อเริ่มหันนะตั้งแต่เริ่มได้ยินเสียงละเพราะฉะนั้นนักปราชญ์บัณฑิตทั้งหลายเป็นจึงแนะนำเฮาว่าจงเป็นผู้ที่มีจิตใจฝึกหัดให้มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีใจกว้าง ฝึกหัดเป็นคนให้อภัยอย่างที่เฮาแผ่เมตตาถึงมื้อถึงวันเนี่ยสัพเพสัตตาอเวราโหตุอัพยาปชาโหตุที่เขาแผ่เมตตานั่นก็เป็นการฝึกใจของเขาให้มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีใจอ่อนลดละจากความหันแก่ตัวหันแก่ได้ลดลงแล้วเขาจะมีมิตรภาพที่ดีจะไปยะการยะงานก็ได้งานที่ดีจะไปคบเพื่อนคบฝูงก็จะได้เพื่อนฝูงที่ดีเพราะใจก็เขามีพื้นฐานแห่งความดีก็จะได้สิ่งที่ดีดีเข้ามาถ้าสะสมแต่สิ่งที่ไม่ดีเอามาเป็นพื้นฐานของจิตใจเอามาเป็นนิสัยจนเกิดความเคยชินมันก็จะได้สิ่งที่ไม่ดีที่ตามมาเพราะสิ่งที่ไม่ดี มันก็จะเสาะหาที่บ่ดีลง ถ้าใจบ่ดีนี่นะพฤติกรรมบ่ดีนิสัยบ่ดีกรรมอู้บ่ดีเนี่ยมันก็มีแต่สิ่งที่บ่ดีเนี่ยก็เข้ามาติ๊กๆเพราะมันไปจักไปจวนเอาสิ่งบ่ดีทั้งหลายแต่ถ้าจิตใจดีกรรมอู้ดีกิริยามารยาทดีก็จะได้สิ่งที่ดีๆเข้ามาใจ
จะตกอับตกจนก็มีเยื่อมีอันที่จะช่วยกำช่วยกำช่วยเปล่าเบื่อตกนักลำไปเบื่อเจ็บไข้ได้ป่วยจนล่มหมอนนอนเสือเกิดวันดีคืนดีเจ็บไข้ได้ป่วยโดยบ่ทราบสาเหตุอันนั้นแสดงว่าผลของความบ่ดีมันสุกงอมเต็มตีแล้วมันจึงพดออกมาในภพนี้จัดนี้ในเวลานี้ล้วนแล้วแต่เป็นผลจากอดีตถ้าเขาทำไว้ดีก็จะปุ๊บปะกับความดีม่วนอกม่วนใจมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เอื้ออาทรต่อกันมามาพบมาปะมาได้ยินก็เกิดความถูกอกถูกใจม่วนใจถ้าบ่เอื้ออาทรต่อกันมาบ่มีความผูกพันสัมพันธ์กันมามาได้ยินได้ฟังแล้วมันก็บ่ม่วนใจบ่เป็นที่ถูกอกถูกใจอย่างนี้ทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแล้วเกิดแต่เหตุเหตุปัจจโยอารมณปัจจโยมีเหตุเป็นปัจจัย มีอารมณ์เป็นปัจจัยอารมณ์ดีก็จะได้สิ่งที่ดีตอบแทนอารมณ์ไม่ดีก็จะได้สิ่งที่ไม่ดีมาตอบแทนนักปราชญ์บัณฑิตทั้งหลายแนะนำบอกกล่าวชี้ช่องบองทางเอาไว้ว่าทุกคนเราควรจะมีความฝึกหัดให้มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แบ่งปันสิ่งของที่มีแบ่งปันเวลาและโอกาสที่ดีให้แก่ผู้อื่นคนอื่นสัตว์อื่นสิ่งของอื่นๆแล้วความดีเหล่านั้นมันบ่หายไปไหนมันจะประทับตราไว้ในขันธสันดานของเฮาภพนี้ชาตินี้บ่ทันได้รับผลเตื้อมันก็จะไปเฮ้อผลในภพหน้าจัดหน้าอย่าไปคิดนะว่าอันจัดหน้าบ่ต้องอู้มาถึงมันขอจัดนี่ให้มันได้ถ้าบ่ได้จัดนี่ก็บ่ยากก็ย้อนเฮาเกิดอย่างเอี้ยในจัดก่อนจัดหลังมาถึงจัดนี่เฮาถึงบ่ได้ดิบได้ดีครับเปิ้นเพราะมันเกิดว่าจะได้จัดหน้ามาต้องไปกู้ถึงมันอ่ะขอเอาจัดนี่ขึ้นมาได้ก็แล้วกันเถอะจัดหน้าอย่างได้จากมันจัดนี่เขาจะยะอย่างเอี้ยเขาหันแก่ตัวหันแก่ได้เป็นความสุขของเขาอ่ะไอ้น่ะเป็นความปลื้มใจเขาอ่ะพอข้ามภพข้ามชาติไปมาได้ดังที่ต้องการแล้วมาเดือดร้อนห้อนใจความดีก็ทำมาตลอดมาหันความดีที่ไหนมาช่วยไหนว่าสร้างบุญได้บุญสร้างบาปได้บาปพอหมอนั่นเหรอมาทำความดีสักเตื่อมันยังได้กับบุญมันยังได้กับความดีทิกๆเฮาเนี่ยทำดีหิมตายบ้านได้อย่างมาสักอย่างก็เหตุที่ตัวเองไปทำไว้ในอดีตชาติอดีตภพมันเป็นเหตุที่บ่ดีมาถึงปัจจุบันนี้มันก็จึงได้สิ่งที่บ่ดีก็คิดกันเอาไว้คิดกันเอาไว้
ล้างนาด้วยน้ำใสล้างใจด้วยน้ำพระธรรมประดับพฤติกรรมด้วยจารีตประเพณีต่อมาทำน้อยแหมข้ ล้างนาด้วยน้ำใสล้างใจด้วยน้ำธรรมประดับประดาปะเทืองปะทินด้วยวัฒนธรรมประเพณีฝึกฝนกึดในเรื่องสิ่งที่ดีๆน้อมนำเอาความดีมาใส่ใจฝึกหัดแสดงพฤติกรรมออกมาทางกายทางวาจาตลอดถึงทางจิตใจโดยการสำรวมระมัดระวังเบื่อความชั่วร้ายมันเกิดขึ้นแม้แต่นิดหน่อยแม้แต่นิดหน่อยแม้แต่นิดหน่อยนี่บ่ว่าจะกำลังจะกึดแม้แต่กึดนิดหน่อยก็เบื่อมันเกิดนะแม้แต่จะทำนิดหน่อยก็เบื่อมันทำเบื่อมันเนี่ยอย่างเอะเรียกว่าการสำรวมระมัดระวังกายวาจาเป็นการรักษาศีลการสำรวมกายวาจาก็คือการรักษาศีลนั่นเองเพราะว่าศีลก็คือการสำรวมระมัดระวังมายังพันเตวิสุงวิสุงอีนะเนาะมายังพันเตติสลาเนนะสหะข้าพเจ้าขอตั้งใจจะสำรวมกายวาจาขอสมาทานตั้งใจสำรวมกายวาจาเพื่อจะเป็นบันไดนำใจนำตัวเขาไปสู่ที่ดีไปเกิดในตระกูลที่ดีไปเกิดในวงศาคณาญาติที่เป็นสัมมาทิฏฐิจะเกิดมาทั้งทีในภพหน้าจัดหน้าก็ขอให้เกิดในที่ดีแม้แต่ปัจจุบันนี้ก็ขอให้ได้พบได้ปะกับคนดีๆมีมิตรเกี่ยวสหายที่ดีผู้ที่ร่วมงานด้วยกันเป็นคนดีเขาจะได้ดีเหล่านี้ก็ต่อเมื่อเขามีดีถ้าเขาไม่มีดีก็ไม่มีสิ่งที่ดีๆไปจักจุนไปจักจุงเปิดช่องทางให้ความดีเข้ามาหาเขาได้ก็ต้องเปิดช่องทางโดยการทำไปเลยเบิกทางเอาไว้เนาะต่างเต้งต่างเต้งนี่มุดเวลากันนี่ญาติโยมทั้งหลายโอ้วันนี้ก็มีผู้ที่ได้ยินได้ฟังอยู่รู้นี่ไปนี่ปานาลีผู้ประเสริฐฟังอยู่ก็จะคุณยายเพชรบ้านอำเภอเมืองปานจังหวัดลำปางไหว้สาธุลุงฟังอยู่ทั้งหมดเวลาก็แล้วไปในญาติโยมทั้งหลายเนี่ยแม่อุ้ยเล็กเหตุบังเอิญแต่ทุกอย่างล้วนแต่ชาติปางก่อนเน้อไหว้สาอายุมันยืนยาวอยู่ดีสบายนะอุ้ยเน้อไหว้สาธุลุงฟังอยู่เจ้าแม่อุ้ยสายฝนจันกุณะน้องผ้าขาวเนาะอันนี้กราบไหว้สาธุลุงฟังอยู่แม่อุ้ยเดือนเพ็ญทิมวางไปแถมแม่อุ้ยน้องแม่อุ้ยน้องบ้านปางยิ้วไหว้สาธุลุงแม่อุ้ยน้องนี่ไปขายขัวได้แล้วก็อุ้ยน้องก็ว่ำได้เถอะพระครูอภิวัฒนาวิกรมอันนี้ท่านเจ้าละแม่อุ้ยจีนแม่ขจานว่าได้
ส่งการ์ตูนมาอย่างเดียวแสดงว่าไม่ได้ฟังก้าวชินกลุ่มขึ้น 94.5 แม่อุ้ยจงดีอันนี้มาได้มาคืนก็นี่แล้วโอเคแม่อุ้ยจงดีฟังอยู่เนาะอุ้ยจงดีเนาะอยู่กรุงเทพพูดเนี่ยเดี๋ยวนี้ขนาดของแต้ยังเป็นกับนับภาษาอะไรครับของปอมอันนี้ตุลุงเมืองน้อยแม่อุ้ยสีดาอันนี้แม่อุ้ยสุดานี่มาได้เนี่ยมาคืนก็เพลงดอกบัวโอ้นั่นเพลงตะคืนแล้วผู้ที่ทักทายมาตั้งลายก็คงจะมีเท่าอีกเรานั่งก็บ่ได้ทักทายไปเนี่ยเอ้าญาติโยมทั้งหลายเจ้าวันนี้ล้างหน้าด้วยน้ำใสล้างใจด้วยน้ำธรรมประดับประดาพฤติกรรมด้วยอะไรก็ขนบธรรมเนียมประเพณีแม่อุ้ยนี่มาเมลุนแม่อุ้ยไหวสากราบไหวสาเจ้าตุลุงแม่ขจารย์อุ้ยจิรพันธ์โมป้อได้คนหลายแล้วก็อุ้ยจิรพันธ์ได้กี่กันนั่นขจัยไปจองเสื้อเห็นเด้อน่าจะบัดตันเปิ่นนะหมู่ตังเบียงไปขอไปจองมาขอไปจองแล้วล่ะจอง60ผืนจองไปแล้วอ้าวจองเสื้อก็จองเห็นเด้อสำหรับเจ้าวันนี้ก็คงจะนำรายการธรรมะรับอรุณจากญาติโยมทั้งหลายไปก่อนคืนเวลาให้กับทางสถานีฟังข่าวจากกรมประชาสัมพันธ์ต่อไปภาวะอภิวาตนาสีลิสนิจังพุทธาปัจจายิโนจัตตาโรธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังปะลัง